ตามความคืบหน้าเหตุชิงทองที่จังหวัดตากตอนนี้ตำรวจกำลังระดมกำลังไล่ล่าคนร้ายที่บุกเด่ยวจี้ชิงทองได้ทองไปหนักถึง193บาบาทที่ห้างทองเยาวราชสินทวีนะฮะในอำเภอเมืองจังหวัดตากล่าสุดตำรวจเนี่ยมีเบาะแสเพิ่มเติมเข้ามานะฮะจากเบาะแสเมื่อวานนี้ที่ไปพบการทิ้งถาดทองเอาไว้เจ็ดถาดนะฮะแล้วก็มีพวกชิ้นส่วนต่างๆไปตกอยู่บริเวณเกาะกลางลำน้ำปิงใต้สะพานนะฮะ อันนี้คือคลิปเหตุการณ์ในช่วงวันเกิดเหตุที่คนร้ายเนี่ยเข้าไปพร้อมกับถุงดําแล้วก็ไปจี้บังคับให้พนักงานในร้านทองนําทองมาให้เขาแบบใจเย็นนะฮะซึ่งก็ใช้เวลาในการก่อเหตุไม่นานเห็นไหมฮะ40วินาทีดูสิฮะแล้วก็แบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ข้าง<ะ>นอกร้านคนก็เดินผ่านไปผ่านมา คือเขาบอกว่าใช้เสียงทุ้มต่ําเงียบด้วยไม่เอะอะโวยวายใจเย็นมากๆช่ทำให้ร้านข้างๆนี่ไม่รู้เลยว่าเกิดการปล้นชิงทองขึ้นนะคะแต่ว่าพนักงานด้วยความกลัวนะฮะจำเป็นจะต้องทําตามที่คนร้ายบอกล่าสุดเนี่ยพันตํารวจเอกธีรพัฒนธทารีไทยผู้กํากับการสืบสวนจังหวัดูทรนจังหวัดตากรับการประสานมาจากทางตํารวจปูทอนภาคหกนะฮะส่งสืบสวนมือดีมาเสริมกําลัง ตำรวจกองปราบก็ส่งชุดทำงานมาร่วมคลี่คลายคดีด้วยเรียกว่าโอ้โหประสานงานกันนะฮะแต่อุปสรรคก็คือฝนตกปรากฏว่าก็ทำให้กล้องวงจรปิดเนี่ยมันถูกฟ้าผ่าเสียหายไปหลายจุดเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นหนึ่งในอุปสรรคอันนี้คือจุดที่ไปตรวจสอบว่าชาวบ้านเขาพบหลักฐานบางอย่างเป็นถาดทองที่เหมือนคนร้ายจะนามาทิ้งไว้เป็นเกาะกลางอยู่ใต้สะพานนะฮะคือวงจรปิดบางตัวที่บอกไปคุณผู้ชมฮะ ก็มีเหมือนกันที่สามารถบันทึกภาพคนร้ายตอนหลบหนีได้เจ้าหน้าที่นําภาพของคนร้ายมาศึกษารูปประพันธ์สันถานของคนร้ายว่าน่าจะเป็นคนในพื้นที่ตอนนี้กําลังเฝ้าติดตามตัวคนร้ายรายนี้อยู่นะฮะซึ่งได้ข้อมูลว่าใครเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่นะฮะก็ได้รับความร่วมมือจากผู้นําชุมชนในทุกพื้นที่เป็นอย่างดีนะครับส่วนการติดตามทองของกลางเนี่ยขอความร่วมมือไปทางร้านทองทุกแห่งในจังหวัดตาก แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงมีกำแพงเพชรมีสุขโขทยัยนครสวรรค์นะฮะแล้วทางตำรวจเองก็จะคอยประจำอยู่ตามร้านทองด้วยจะเป็นผู้คอยสอดส่องว่ามีใครนำทองมาขายนำทองมาจำนำบ้างนะฮะซึ่งทองรูปประพันธ์ของห้างทองย,ว,ยวรราชสินทวีเนี่ยเขาจะมีตราเฉพาะของทางร้านเขาสังเกตได้เลยนะฮะถ้าสมมุติว่ามีคนนำมาขายหรือว่าจำนำเนี่ยสามารถที่จะถูกจับได้เลยทันทีนะฮะใช่ค่ะ